ครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับก็ต่อจากคลิปแล้วครับที่เราแนะนำวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube นะครับด้วยโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดตัวนี้ครับ YTD ครับเดี๋ยวจะทบทวนอีกรอบนะครับวันนี้มีอีกโปรแกรมหนึ่งที่จะแนะนำนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวนี้อันนี้ทบทวนกันอีกสักรอบครับหลังจากที่เราโหลดวิดีโอจาก YouTube ด้วยโปรแกรมนี้แล้วครับวิดีโอก่อนเราแนะนำวิธีการ convert ด้วยโปรแกรมนี้ครับก็เรียกไฟล์วิดีโอขึ้นมาที่เราจัดเก็บไว้แล้วก็ convert เป็น MP3 ครับแล้วก็คลิก convert ครับก็ใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวครับอย่างวิดีโอที่วิดีโอก่อนที่ได้แนะนำไปครับวันนี้เรามีอีกโปรแกรมหนึ่งครับซึ่งโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์ครับแล้วก็เร็วมากครับ Format Factory ครับตัวนี้ครับทำงานรวดเร็วครับใช้ได้เหมือนกันครับหลังจากที่เราได้วิดีโอจาก YouTube มาครับหรือวิดีโอจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราต้องการจะแปลงเป็น MP3 เราก็จะมาคลิกที่ทั้งหมดไปยัง MP3 ตรงนี้ครับส่วนหน้าต่างตรงนี้ครับของเพื่อนๆอาจจะแตกต่างกันไปครับบางคนอาจจะอยู่ที่วิดีโอตรงนี้ครับก็คลิกเลือกเอาครับเราจะแปลงเป็นเสียงแล้วก็คลิกที่เสียงนี่ครับหรือจะแปลงรูปภาพอะไรก็คลิกรูปภาพตรงนี้ครับวันนี้เราจะแปลงเป็นเสียงนะครับตรงนี้ครับทั้งหมดไปยัง MP3 แล้วก็คลิกไปครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับเราก็เพิ่มแฟ้มไฟล์วิดีโอที่เราจะแปลงนะครับอันนี้ครับเป็น MP4 ครับส่วนตรงนี้เป็นโฟลเดอร์ปลายทางที่จัดเก็บเดี๋ยวผมจะเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่เป็น my com โปรแกรมนี้จะทำงานรวดเร็วมากครับต่อให้วิดีโอยาวแค่ไหนก็ใช้เวลาคอนเวิร์ตเร็วครับเมื่อเสร็จสับแล้วก็คลิกตกลงไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นคิวที่จะแปลงขึ้นมาเราสามารถแปลงได้หลายๆวิดีโอและหลายเพลงเลยครับมันก็จะเรียงคิวกันมาหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วก็คลิก to start ตรงนี้ครับอีกรอบหนึ่งครับไวครับสังเกตดูครับไวมากแปลงพร้อมกันได้หลายเพลงหลายวิดีโอครับก็รวดเร็วครับใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่ถึงนาทีจะตามครับอันนี้เพลงเดียวเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็กดปิดไปเลยครับไปดูที่จัดเก็บไว้เมื่อกี้ครับได้ดีครับเพลงนี่ครับเป็น MP3 แล้วครับเรียบร้อยครับ